เดเซบียืนยันโฟกัสกับไบรตันหลังมีข่าวโยงคุมหงโรเบโตเดเซบีนั้นยืนยันว่าเขายังคงแฮปปี้กับไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนหลังจากมีข่าวลือเป็นหนึ่งในแคนดิเดตคุมทีมหงแดงลิเวอร์พูลแทนที่ของเจเกนคล็อปนั้นเพิ่งจะประกาศข่าวสุดช็อกว่าเขาจะอำลาทีมแอนฟิลด์หลังจบฤดูกาลนี้ทำให้มีข่าวกุนซือหลายรายตกเป็นข่าวพัวพันเช่นเดียวกับเดเซบีอย่างไรก็ตามเทรนเนอร์วัย44ปีนั้นยืนกรานว่าเขายังมีความสุขดีที่เอเม็กซ์สเตเดียมแถมยังมีข่าวเพิ่มเติมมาอีกด้วยว่าเขานั้นกำลังเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทีมและเมื่อถูกถามถึงข่าวลือย้ายไปลิเวอร์พูลกุนซือชาวอิตาเลียนนั้นส่ายหัวแต่เมื่อถามถึงข่าวอัปเดตสัญญาฉบับใหม่กับไบรตันนั้นเขาตอบว่าไม่นะยังไม่มีข่าวเลยโฟกัสของผมนั้นอยู่ที่ช่วงสุดท้ายของฤดูกาลเราจะลงแข่งขันเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายเดิมเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาเรากำลังจะเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายในยูโรปาลีกเรายังมีเกม FA ครับและเราจำความพ่ายแพ้เมื่อฤดูกาลที่แล้วในเวมบลีย์ได้และด้วยเหตุผลนี้ผมจึงมีสมาธิกับทีมของตัวเองสำหรับโรเบโตเดเซบีนั้นยังมีสัญญาอยู่กับไบรตันไปจนถึงปี2026หลังจากที่เขานั้นเข้ามารับงานแทนที่ของแกรมพอตเตอร์เมื่อปี2022แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันเช่นอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบประเด็นข่าวที่ผมนำมาเสนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลียังลงเป็นยิงด้วยนะครับหากมีข้อมูลไหนผิดพลาดประการใดขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยขอบพระคุณครับ